หลังเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มากว่า2ปีล่าสุดสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันหรือไททราได้กลับมาจัดงานไต้หวันเอ็กซ์โป2022ที่ประเทศไทยอีกครั้งในรูปแบบไฮบริดคือมีทั้งนิทรรศการจริงออนไซต์ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนที่แฟชั่นหอชั้น1สยามพารากอนและนิทรรศการออนไลน์ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนบนเว็บไซต์ www.taiwanexcellentth.com/2022taiwanexpoโดยได้มีพิธีเปิดงานพร้อมกันทั้ง2ช่องทางไปเมื่อวันนี้ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการไต้หวันจำนวน189บริษัทที่เข้าร่วมพิธีเปิดผ่านทางออนไลน์แล้วยังมีผู้ประกอบการอีก20บริษัทที่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานในประเทศไทยด้วยหวังจื้อฟังประธานสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันกล่าวว่าแม้ขนาดการจัดงานในปีนี้เล็กลงกว่าปีที่ผ่านๆมาแต่เราได้เริ่มกลับมาจัดงานในรูปแบบออนไซต์แล้วจึงคาดว่าจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าที่ผ่านมา 40%สำหรับความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันกับไทยนั้นเขามองว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวและอื่นๆล้วนมีการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นซึ่งในการจัดงานเอ็กซ์โปครั้งนี้แบ่งเป็น5ธีมหลักได้แก่นวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะเทคโนโลยี AI ภาคการผลิตแนวคิดเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์ไต้หวันที่มาพร้อมกับศักยภาพความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมมณพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน